ช่วงนี้ครอบครัวของบีมกวินและก็ออยอภินพรฮอตมากๆกันเลยทีเดียวแถมลูกชายฝาแฝดอย่างน้องทีน้องพีตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากก็เลยทำเอาพี่ป้าน้าอาหลงรักกันไม่ไหวเลยจริงๆและบีมกับออยก็ยังขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก4เพราะว่าคุณแม่ออยกำลังตั้งท้องลูกแฝดหญิงอีก1คู่ไม่นานก็จะใกล้คลอดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแทนครอบครัวนี้กันมากๆแต่ระหว่างนั้นเราจะได้เห็นว่าคุณพ่อบีมและก็คุณแม่ออยพร้อมด้วยลูกชายออกงานอีเวนต์บ่อยมากจนมีข่าวเมาส์ออกมาว่าเวยค่าตัวพรีเซนเตอร์กว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งคุณพ่อบีมและก็คุณแม่ออยก็ปฏิเสธว่าไม่จริงถ้าหาเยอะขนาดนั้นก็คงจะไม่มีใครกล้าจ้างช่วงนี้ก็คือว่ามีงานเข้ามาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครอบครัวเนี้ยเขาฮอตไม่ไหวแล้วนะล่าสุดในอินสตาแกรมของตัวคุณแม่ออยก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ไปหาหมอพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อวานนี้มาให้วิตามินเฉยๆนะคะเนื่องจากผลเลือดก็มีภาวะโลหิตจางนิดหน่อยสีเหมือนชาดำเย็นเลยใช่ไหมล่ะมามีนอนสบายๆอยู่1ชั่วโมงเองก็เสร็จเรียบร้อยแม่ๆที่ตั้งท้องอยู่เห็นผลนี้แล้วก็อย่าพึ่งกังวลผลเลือดของตัวเองไปนะคะถ้าหากคุณหมอไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าโอเคดีแล้วล่ะค่ะเข้าสู่ไตรมาส 3อย่างเป็นทางการ 28+6 สัปดาห์นะคะ